จะถึงวันที่27สิงหาแล้ววันนั้นใครจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ท่านบ้างสาธุให้ได้บุญล่วงหน้าเยอะๆกันเลยเนอะเมื่อวันที่27สิงหาเมื่อครั้งกระโน้นก็พอดีมีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราก็ขอจำลองเอาภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาฝากพวกเราในวันนี้ด้วยก็แล้วกันการบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็ต้องบอกว่ามีอุปสรรคมากพอสมควรไม่ได้น้อยหน้าหลายๆคนที่เคยขึ้นมาเล่าให้กับหมู่คณะฟังแต่ว่าอุปสรรคในการบวชของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเรานั้นเป็นอุปสรรคที่ถ้าว่าไปแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์กับพวกเราในวันนี้อย่างมากมายมหาศาลก็เลยคิดว่าพวกเราน่าจะได้รับรู้เอาไว้แล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เวลาทำอะไรจะได้มองการไกลให้รอบทุกด้านเป็นโดยถือเอาเหตุการณ์การบวชของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราเป็นแม่บทหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเรานั้นท่านเริ่มเข้าวัดมาพบคุณยายของเรานะก็ยังวัยรุ่นวัยหนุ่มอยู่เมื่อท่านพบคุณยายเริ่มศึกษาธรรมะจากคุณยายได้เข้าถึงองค์พระแล้วท่านหัวใจเปี่ยมล้นเลยอยากจะถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาขอคุณยายบวชขออนุญาตบวชเลยมาคุณยายไม่เรียนแล้วทางโลกเรียนแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าหลักวิชาทางโลกถ้าว่าไปแล้วสวนทางกับวิชาทางธรรมแทบจะโดยสิ้นเชิงขออนุญาตเถอะคุณยายจะบวชตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่หนึ่งเลยแต่คุณยายไม่อนุญาตเรามาลองดูกันว่าหลวงพ่อครูแม่ใหญ่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เรียนจะขอจบการศึกษาทางโลกเพียงเท่านี้เพียงแค่เป็นนิสิตนักศึกษาปีแรกไม่เอาละในขณะเดียวกันคุณยายก็มีเหตุผลอย่างไรในการที่จะให้ครูแม่ใหญ่ของพวกเราต้องเรียนต่อจนจบทั้งที่คุณยายอาจารย์ก็รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่เรียนวิชาที่เรียนว่าไปแล้วสวนทางกับพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเรามาดูกันก็แล้วกันนะ
หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราได้เข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วท่านก็เลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์พูดง่ายๆเตรียมรวยเลยกันแล้วกันละแต่ว่าหลักเศรษฐศาสตร์หลักของความรวยในทางโลกแตกต่างกับทางธรรมโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าในทางธรรมนะในทางโลกนะยิ่งได้มากก็ยิ่งรวยมากนี่หลักการในทางโลกและตรงนี้นี่เองถ้าไม่ระมัดระวังกันละก็โลกลุกเป็นไฟแน่ในขณะที่ทางธรรมยิ่งให้ยิ่งรวยทางโลก ยิ่งกอบโกยเข้าตัวได้มากยิ่งรวยมากส่วนในทางธรรมยิ่งให้ยิ่งรวยมันสวนทางกันอย่างนี้แหละแล้วใครถูกใครผิดอ๋อยังไงทางธรรมชัดเจนลงไปแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยังไงก็ถูกแต่ว่าเป็นการมองทั้งทางใกล้ทางไกลส่วนในทางโลกมองเฉพาะหน้ามันเป็นยังไงก่อนที่จะมาแยกตรงนี้ให้ชัดเจนก็ต้องมองดูอย่างนี้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเวลาเขาปลูกพืชในไร่ในสวนของเขาก็แบ่งออกเป็นไม้สองประเภทไม้ของชาวไร่ชาวไร่หรือพืชไร่พืชไร่เป็นไม้ล้มลุกเป็นไม้ล้มลุกเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างอะไรก็ว่ากันไปฟักแฝงแตงโมก็ว่ากันไปพืชไร่เป็นไม้ล้มลุกเป็นไม้ตามฤดูกาลอายุมันไม่สั้นหรอกไม่ยาวหรอกไม้ล้มลุกบางประเภทก็อายุแค่2เดือน3เดือนบางประเภทก็5เดือน6เดือนอย่างมากก็ไม่เกินปีพืชไร่เป็นไม้ล้มลุกปลูกแล้วเห็นผลไวได้ผลไวส่วนพืชสวนนะพืชสวนแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นอายุมันยืนรอเป็นปีๆกว่าจะได้กินเพราะฉะนั้นการมองชีวิตของคนก็คงจะต้องทำนองเดียวกันเรื่องความรวยความจนของมนุษย์พืชไร่เอาเฉพาะหน้าเฉพาะปีแล้วก็เหนื่อยกันตลอดชาติพืชสวนปลูกเป็นไม้ยืนต้นแล้ว
เหนื่อยอยู่ 2-3 ปีแรกบางทีต้อง 5-6 ปีเหมือนกันนะมันเป็นไม้ยืนต้นปลูกกว่าจะได้ผลนะหลายปีแต่เมื่อได้แล้วก็เก็บกินนานเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าชาวไร่ชาวสวนที่เขามีปัญญามากก็ปุโบราณจริงๆจะทำกันเป็นประเภทเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนผสมกันตรงนี้ปลูกเป็นไม้สวนไม้ยืนต้นมีได้เก็บกินกันชั่วลูกชั่วหลานส่วนไม้พืชส่วนพืชไร่ก็ปลูกกันไปตามฤดูกาลก็จะได้มีอาหารมีทรัพย์หมุนเวียนกันใช้กันทั้งปีปู่ย่าตาทวดของเราทำอย่างนี้ทีนี้ในชีวิตของคนเราถ้าไม่รู้ว่าตายแล้วยังต้องเกิดอีกแล้วก็คนในโลกในยุคปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรจึงเอาเฉพาะหน้าเอารวยเร็วๆแต่ผลที่จะตามมายังไงไม่รู้ไม่คำนึงถึงจะเป็นตำหนิก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ในโลกนี้ขณะนี้คนที่จะทราบความจริงว่าตายแล้วยังต้องเกิดอีกเนี่ยในโลกมีคนที่รู้อย่างนี้ไม่มากเลยแล้วในจำนวนไม่มากนี้ก็ที่จะช่วยอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตามก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกแล้วก็ทั้งที่รู้ว่าตายแล้วไม่สูญยังจะต้องกลับมาเกิดอีกที่จะรู้ว่าแล้วควรจะทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยกับชีวิตเกิดกี่พบกี่ชาติต่อไปเบื้องหน้าทุกน้อยเป็นสุขมากจะต้องทำอย่างไรก็หาผู้ที่จะรู้ได้ยากอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในโลกทีนี้ความรวยความจนของมนุษย์มนุษย์เลยรู้จักแต่เฉพาะหน้าเหตุเฉพาะหน้าที่ทำให้รวยนะเหตุเฉพาะหน้าเหตุเฉพาะหน้าที่ทำให้รวยก็จะอยู่กันว่ายิ่งได้มากยิ่งรวยมากอยู่ที่นี้หาได้มากมันก็รวยมากเป็นธรรมดาแต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปยิ่งได้มากยิ่งรวยมากต้องทำไงจะได้มากในคนที่ไม่บริสุทธิ์คดโกงเราจะไม่พูดถึงแม้ในคนดีทั่วไปจะให้ได้มากก็ต้องขยันมากหลักง่ายๆขยันมากก็ควรจะต้องได้มากแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราก็พบบางคนขยันแทบตายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะขยันมากควรจะได้มาก
แต่บางคนขยันมากก็มีอีกที่ได้น้อยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คงจะบอกว่าเพราะอันนั้นเพราะอันนี้เพราะเองมันไม่เฮงก็ใช่เหมือนกันมันสวยอ่ะเนาะเขาตอบไม่ได้ขยันมากแต่เขาก็ยังได้น้อยอยู่ทั้งที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเสร็จแล้วก็ยังได้น้อยไม่รวยแต่ก็เพราะอะไรไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเห็นอยู่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ว่าขยันมากแล้วได้มากและแถมบางคนเหนื่อยน้อยเหนื่อยน้อยแล้วก็ยังได้มากอีกด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นที่กังขาว่ามันอะไรกันหารู้ไม่ว่าการที่คนใดคนหนึ่งจะรวยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนคนจะรวยได้ด้วยเหตุสองประการเหตุอดีตกับเหตุปัจจุบันที่ถูกแล้วรวยด้วยเหตุสองประการหนึ่งต้องขยันไม่ขยันไม่ได้แต่ประการที่สองที่เป็นเหตุเบื้องหลังแต่มนุษย์ตามไม่ทันเพราะอะไรเหตุที่สองมีบุญทำไว้ดีแล้วจะเป็นบุญชาตินี้ชาติที่แล้วชาติที่ไหนๆก็ตามมีบุญที่ทำไว้ดีแล้วเป็นเครื่องอุดหนุน ถ้าองค์ประกอบสองอย่างนี้ครบบริบูรณ์รวยแน่ๆ ขยันไม่มีบุญหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่รวยจนอยู่นั่นแหละ มีบุญแล้วขี้เกียจนอนแอ่งแม้งอยู่ไม่ทำอะไรเลยรอให้ข้าวปลาอาหารไหลเข้าปากเองมันก็คงยากอีกเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ชัดไว้อย่างนี้แหละขยันแล้วก็ต้องมีบุญที่ทำไว้ดีแล้วด้วยนะแต่บางคนเอาล่ะบุญที่ทำไว้ดีแล้วมีเยอะขยันแม้ไม่ต้องขยันมากก็รวยได้เร็วอันนั้นก็มีก็กลายเป็นว่าเรื่องบุญนั่นแหละกลายเป็นตัวหลักจริงๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็รวมๆกันก็เป็นว่าจะรวยได้สองอย่างต้องบรรจบกันขยันด้วยในชาตินี้แล้วก็มีบุญด้วยทั้งบุญในชาตินี้บุญชาติที่แล้วรวมกันเข้าถ้าอย่างนี้ไม่ผิดหวังแต่ว่าคนในโลกมองไม่ออกว่าชาติที่แล้วมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อชาติที่แล้วมีหรือเปล่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็มองเห็นแต่เพียงว่าต้องขยันอีกบางพวกหนึ่งมันไม่ขยันแต่ทำไมมันรวยอ่อนเหลี่ยมมันจัดความจริงถึงจะเหลี่ยมจัดยังไงก็ตามถ้าไม่มีบุญเก่าหนุนอยู่ด้วยเหลี่ยมจัดให้ตายมันก็ไม่รวยแต่เพราะมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องของชาตินี้
ชาติหน้าไม่รู้ในเรื่องชาติที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นก็มุ่งแต่จะเอาเหตุปัจจุบันนี้หาให้ได้มากยิ่งได้มากยิ่งรวยมากจะได้ด้วยวิธีไหนมักไม่คำนึงจะได้ด้วยวิธีขยันยิ่งได้มากยิ่งรวยมากรู้อย่างนี้บางพวกก็ยังไงก็ต้องขยันแต่ว่าจะขยันทำกินหรือว่าขยันโกงก็แล้วแต่ละมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเมื่อหลวงพ่อครูไม่ใหญ่มาถึงคุณยายแล้วมันรู้จากการทำภาวนาว่าอ๋อคนจะรวยได้ต้องมีบุญยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ก็เลยยิ่งได้บุญเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้บุญยิ่งได้บุญนี่แหละมันกลายเป็นทุนแต่ว่าลึกๆเป็นการลงทุนเหมือนปลูกไม้ยืนต้นมันต้องเสียเวลาถ้าคนไม่รู้จักเรื่องบุญก็เลยแล้วจะต้องไปให้ไปทำบุญทำไมจะต้องไปให้ใครทำไมเพราะฉะนั้นมนุษย์รุ่นหลังนี่ที่มาไม่ถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเขาก็มุ่งเอาแต่จะเพียงขยันทำกินและบางคนก็ขยันโกงกินซะอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่เมื่อหลวงพ่อครูแม่ใหญ่มาพบคุณยายเห็นชัดบุญเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าต้องการบุญจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้และบุญมีฤทธิ์อย่างนี้อย่างนี้เพราะเห็นชัดอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะเสียเวลาไปนั่งเรียนอยู่ละนี้เรียนก็ไปรู้ไอ้ซีกหนึ่งโน้นแต่ว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องบุญไม่รู้จักครูไม่ใหญ่ไม่เอาละจะขออนุญาตเรียนมาเรียนทางธรรมดีกว่าขอออกจากมหาวิทยาลัยนี่ก็คือเหตุผลของครูแม่ใหญ่ที่จะไม่เรียนแต่ว่าคุณยายก็มีเหตุผลของคุณยายที่จะต้องให้ครูแม่ใหญ่ต้องเรียนคุณยายมีเหตุผลอย่างไรที่จะให้ครูแม่ใหญ่เรียนวันนี้ยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อว่าพวกเราทุกคนเข้าวัดกันมาขนาดนี้แล้วจะรอให้หลวงพ่อทั้งสองหรือหลวงพี่พระอาจารย์ทั้งหลายทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทำหน้าที่เอาธรรมะไปแจกให้คนทั้งโลกนะคิดอย่างนั้นไม่ได้ละทุกคนที่เข้าวัดพระธรรมกายแล้วต้องทำหน้าที่เป็นนักสร้างบารมีที่ดีจะต้องช่วยกันทั้งศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมเองรวมทั้งต้องช่วยกันเผยแผ่นำความรู้ธรรมะไปแจกให้ชาวโลกแล้วก็ไปช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังอกกำลังใจให้เขาปฏิบัติธรรมตามมาถ้าอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธศาสนาก็จะได้อยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นก็ฟังให้ชัดแล้วก็ไปขยายความให้แม้แต่ลูกๆหลานๆในบ้านให้ดีแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆก็ปลูกฝังให้เขาเถอะ
ให้เขาด้วยเหตุสอนให้เขาสาวเหตุหาผลให้เป็นตั้งแต่เล็กต่อไปในภายภาคหน้าลูกหลานของเราจะได้เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นนักเผยแผ่วิชาธรรมกายเอากันตั้งแต่ชั้นอนุบาลกันเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็โอกาสที่วิชาธรรมกายจะแผ่ขยายไปคลุมโลกแล้วก็อยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานในช่วงอายุของพวกเราทันเห็นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเรามาดูกันว่าคุณยายให้เหตุผลอย่างไรคุณยายให้เหตุผลสองอย่างคุณยายก็บอกกับครูแม่ใหญ่ว่ายายน่ะเข้าใจที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่เบื่อที่จะเรียนทางโลกเข้าใจเพราะทางโลกรู้เพียงครึ่งทางรู้ไม่ตลอดเรียนไปแล้วค่อนข้างจะเสียเวลาไม่ใช่ค่อนข้างมันเสียเวลาจริงๆสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานมุ่งจะปราบกิเลสแล้วก็มันเสียเวลาแต่ว่าคุณยายก็มองอนาคตของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ออกบอกว่าไม่ได้ต้องเรียนท่านให้เหตุผลสองอย่างให้เหตุผลอย่างที่หนึ่งนะเหตุผลที่ยังไม่ให้ออกจากมหาวิทยาลัยเหตุผลที่จะต้องเรียนต่อเพราะว่า 1. การบวชมีสองประเภทคุณยายพูดชัดบวชมาพึ่งพุทธนะบวชพึ่งพระศาสนาอันนี้ทุกคนบวชมาก็เป็นอย่างนี้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ครูแม่เล็กพระอรหันต์ยุคก่อนโน้นท่านก็เมื่อบวชก็บวชเพื่อมาพึ่งพระศาสนาคือพึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกตัวกันไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่แน่นอนลงไปทุกยุคทุกสมัยประเภทที่หนึ่งนี้แน่นอนลงไปแต่บวชประเภทที่สองบวชแล้วให้พระพุทธให้พระศาสนาได้พึ่งตรงนี้มุมมองนี้คนส่วนมากไม่มองบวชแล้วให้พระศาสนาได้พึ่งที่พระพุทธศาสนาอยู่มาถึงพวกเราในวันนี้เพราะว่าผู้บวชนอกจากพึ่งพระศาสนาแล้วยังให้พระศาสนาได้พึ่งคือจะต้องช่วยกันทำหน้าที่เผยแผ่ถ้าไม่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็คงด้วนกันไปแล้วตั้งแต่ครั้งสิ้นพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิพพานก็พระพุทธศาสนาก็คงจะหมดไปแต่ด้วยความที่บวชสองประเภทคือบวชพึ่งพระศาสนาแล้วก็ให้พระศาสนาได้พึ่งถ้าอย่างนี้ใช้ได้ทำให้พระพุทธศาสนามาถึงพวกเราเช่นกันพวกเราที่วัดพระธรรมกายสร้างมาได้ทุกวันนี้ก็ได้อาศัยพวกเรานั่นแหละทั้งมา
มาถึงวัดก็มาฟังเทศน์ได้พึ่งพระพุทธศาสนาแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรไปอบรมสั่งสอนลูกหลานตัวเองบ้างหรือสั่งสอนไม่ถนัด ก็เอาเบื้องต้นก็แล้วกันไปตามเข้ามาทำบุญบ้างแล้วก็ตามมาทำบุญแล้วยังไม่พอเอาหนังสือธรรมะไปแจกเอาเทพธรรมะไปแจกแล้วก็เลยชวนเข้ามาบวชมั่งมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่วัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายก็เจริญเติบโตมาด้วยมือทั้งสองข้างของพวกเราที่ถึงแม้ยังไม่บวชก็ได้ทำหน้าที่ให้พระศาสนาได้พึ่งตลอดมาหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาด้วยทุกคนและเจ้าข้าสาธุทีนี้คุณยายให้เหตุผลอย่างนี้แล้วบวชมันมีสองอย่างนะคุณบวชพึ่งพระพุทธศาสนาแล้วบวชให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำหน้าที่เผยแผ่ไปด้วยในอนาคตเพราะคุณยังหนุ่มอยู่ก็เป็นเรียนรู้ทางโลกซะยายให้เวลาคุณไปย่ำโลกไปดูโลกกว้างเก็บข้อมูลแล้วต่อไปข้างหน้าคุณจะได้หมดสงสัยว่าโลกมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเข้าใจชีวิตชาวโลกให้ชัดเจนในระหว่างที่เรียนไปก็อย่าขาดมันนั่งสมาธิกับยายอย่าขาดไอ้คำว่าอย่าขาดนี่เองก็เป็นงานหนักของครูไม่ใหญ่พวกเราอาจจะไม่ทราบกันก็ขอถือโอกาสเพราะได้อยู่ในเหตุการณ์ตามธรรมดาในมหาวิทยาลัยก็ยุคนั้นยุคนี้ก็คล้ายๆกันนะก็คือตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์ก็เรียนกันอย่างหนักแต่เจ้ากรรมครูไม่ใหญ่ประมาณ6โมงเช้าเจ้าค่ะประมาณ6โมงเช้าก็ออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปไหนไปวัดปากน้ำเป็นนั่งสมาธิกับคุณยายทำอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์เจ้าค่ะสาธุแล้วกลับกี่โมงกี่ยามก็ไม่กี่ก็ไม่ช้าหรอกก็ประมาณสักสองทุ่มก็กลับสาธุสองทุ่มกลับพูดง่ายๆไม่ได้เรียนหรอกไม่ได้เรียน แล้วทำไงก็อาศัยความเป็นที่รักของพรรคพวกเพื่อนฝูงกลับมาก็ให้พรรคพวกช่วยติวให้หน่อยนะให้วันนี้เรียนอะไรกันบ้างเขาก็หมุนหน้ามาสรุปให้ท่านเป็นที่รักของพรรคพวกอย่างดีเพราะฉะนั้นพรรคพวกก็ทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายเต็มใจเอาโน้ตมาให้บางคนก็จดเอามาให้บางคนก็พิมพ์เอามาให้แล้วก็มาสรุปให้แน่นอนผ่านไปแต่ละปีเฉียดฉิวทุกปีแล้วเจ้าค่ะก็อาศัยที่ครูไม่ใหญ่ถ้าว่าไปตรงนี้จึงยอมรับถ้าพูดถึงความไร้มากๆก็เป็นประเภทอ่านผ่านตาหนึ่งเที่ยวท่านก็จับประเด็นได้หรือบางทีไม่ได้อ่านเองช่วยสรุปทีก็แล้วกันขอให้สรุปได้ประเด็นเดี๋ยวท่านขยายความของท่านไปได้เองนะ
ท่านก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้บางวิชาบางวิชาอาจารย์ท่านเช็คชื่อแล้วถ้าไม่ได้เวลาเท่านี้แล้วก็เขาไม่ให้สอบเอาละสิแล้วทำไงอ่ะก็อีกเหมือนกันก็เนื่องจากเขามีเวลาให้เท่านี้แล้วจะทำไงแล้วท่านก็ไปอยู่กับยายทั้งวันอย่างเงี้ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พักพวกเขาก็ยอมเสียสละให้ท่านทำไงมานั่งที่ของท่านนะแล้วก็เลยผู้ที่เข้าเป็นเข้ามาติ๊กชื่อเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครออกที่นั่งตรงนี้เขาก็ติ๊กให้เออก็เลยพอมีเวลาได้มาสอบกับเขาเหมือนกันก็ผ่านไปแต่ละปีละปีความรู้ได้ไหมถ้าความรู้เอามาเพื่อสอบท่านได้แล้วทำไมไม่เรียนให้มันแตกฉานแตกฉานอะไรเราใจนั่นไม่เรียนตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะมองออกว่าอ๋อเขารู้ครึ่งเดียวท่านเรียนต่อก็ไม่ใช่แต่ถ้าไม่เรียนติดที่คุณยายบอกไม่ได้คุณต้องรู้ทางโลกเพราะรู้ทางโลกจะรู้ขนาดไหนอะรู้เอาพวกติวให้พอละมันก็เลยมาอย่างนี้แต่แน่นอนคนเราจะมีสติปัญญาเพียงไหนก็ตามมันไหลวิชาไหลปีเขามันซ้อนๆกันหลายปีก็เป็นเรื่องโหดเหมือนกันแต่ว่าเออท่านก็เรียนของท่านมาจนได้จนกระทั่งก็จบปริญญาตรีเหมือนกันเจ้าค่ะมันก็มากันอย่างนี้แต่บอกรู้นะว่าความรักธรรมะนะมากอย่างนี้แล้วในเวลาเดียวกันก็เคารพครูบาอาจารย์อย่างนี้ว่าอ๋อครูบาอาจารย์เห็นการไกลเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องแบกให้ได้ทั้งสองอย่างทางโลกก็ต้องให้ได้เพราะว่าจะต้องมีพื้นทางโลกอยู่พอสมควรไม่ได้เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาบวชแต่ว่าจะต้องรู้ไว้พอสมควรทีเดียวเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ในภายภาคหน้าก็ต้องกัดฟันไปเรียนอย่างนี้ทั้งที่ไม่อยากจะเรียนแต่ด้วยคุณยายชี้ให้เห็นการไกลก็ทำอย่างนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่ต้องการจะให้พวกเราที่กำลังเรียนอยู่โดดอย่างครูไม่ใหญ่นะไม่ใช่เพราะคุณเป้าหมายยังไม่ชัดหรือถึงจะมีเป้าหมายชัดว่าจะมาบวชแน่ๆเลยแต่ก็ถ้ายังฝึกตัวไม่ดีโดดไม่เรียนแน่แล้วจะมาบวชก็ยังไม่รู้บวชเสร็จแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าบวชแล้วอยู่ไม่ได้สึกออกไปแล้วเองจะทำยังไงล่ะลูกเอ้ยก็ต้องพูดกันชัดๆอย่างนี้ส่วนหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านคุณยายชี้ให้ดูละนี่อนาคตของท่านเป็นผังมาอย่างนี้อย่างนี้ดูซะให้ชัดเมื่อดูให้ชัดก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ชี้ให้ดูก็เป็นอย่างนี้ประการที่หนึ่งหลวงพ่อคุณยายให้เหตุผลว่าเออต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะต้องมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมให้พร้อมทั้งทางโลกและทางธรรมมันหนักหน่อยมันเหนื่อยหน่อยท่านต้องสู้ท่านต้องทนนะ
ประการที่สองคุณยายให้เหตุผลบอกว่าเมื่อเข้าไปเรียนแล้วท่านมาลาออกสักกลางคันชาวโลกจะตำหนิเป็นข้อตำหนิติดตัวให้ชาวโลกเขาสงสัยแล้วจะกลายเป็นข้อครหาต่อไปในภายภาคหน้าได้ว่าไอ้ที่มาบวชน่ะไม่เชิงไม่ใช่ว่าจะมาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรหรอกมันเรียนไม่ไหวมันขี้แพ้มันเลยหนีมาบวชมันจะเสียหายตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มสารแล้วว่าจะเรียนอุตส่าห์ไปสอบเอนทรานซ์ได้แล้วเข้าไปเรียนแล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่สำเร็จกลางคันอย่าทำเดี๋ยวมันจะติดเป็นผังติดตัวไปพบชาติเบื้องหน้าว่าทำอะไรไม่สำเร็จแล้วทิ้งคว่างๆไม่เอาคุณต้องไปทำให้สำเร็จแล้วเมื่อสำเร็จอย่างนี้ก็ได้อาศัยอีกอย่างระหว่างที่เรียนนั้นก็ไปคุณยายสั่งต่อเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้มีการพูดกันพวกที่ตั้งใจมาสร้างบารมีเหมือนอย่างกับคุณเนี่ยที่กระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะมีอยู่คุณก็ต้องไปตามเขาไปเอามารวมกันให้ได้แล้วจะได้มาช่วยกันทำงานในภายภาคหน้าตรงนี้ก็ครูไม่ใหญ่ท่านคงไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกแต่ว่างั้นครูไม่เล็กขอเล่าก็แล้วกันเจ้าค่ะสาธุเพราะวันที่ครูไม่เล็กไปถึงคุณยายก็ไม่รู้อะไรมากก็ไปกราบคุณยายเสียงคุณยายเสียงหลวงพ่อครูไม่เล็กถามคุณยายว่าใช่ไหมคุณยายบอกว่าใช่ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่อะไรก็หันมาถามท่านใช่อะไรเลยยายใช่อะไรเลยท่านถามครูไม่ใหญ่ท่านก็ยิ้มท่านก็ไม่ตอบท่านมาตอบในภายหลังว่าคุณยายใช่ไปตามพี่ที่อเหลือแล้วต้องไปตามใครอีกท่านบอกมีอีกเยอะเลยนั่งอยู่นี่ก็คนอยู่แถวข้างหน้านั่นแหละเจ้าค่ะหลวงพ่อครูไม่ใหญ่หนึ่งเรียนไปด้วยสองก็ไปฝึกภาวนาไปเรียนวิชากับคุณยายอีกด้วยที่วัดปากน้ำสามคุณยายมอบหมายให้ทำตัวให้ป๊อปปูล่าที่สุดให้เป็นที่รู้จักของทุกคนดูความสวนทางกันนะ มันสวนทางกันที่ว่าฝึกสมาธินะเป็นเรื่องต้องให้สงบสุดๆเรื่องการเรียนการท่องทางโลกมันก็เริ่มไม่สงบแล้วนะแต่แถมยังจะต้องทำตัวให้ป๊อปปูล่าที่สุดเพื่อที่จะไปตามพรรคพวกมาให้ได้ถ้าคุณไม่ทำตัวให้ป๊อปปูล่าแล้วพรรคพวกเขาจะไปรู้จักคุณได้ยังไงแล้วคุณ แล้วคุณจะไปวิ่งตามเขาที่ไหนหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็ถามว่าและไอ้รุ่นเดียวกันที่มานะเขาไปอยู่ที่ไหน ก็กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละ คุณต้องไปจามให้เจอให้หมดเพราะฉะนั้นครูแม่ใหญ่ก็เลยมีเพื่อนทุกมหาวิทยาลัยอีกเจ้าค่ะสาธุก็พรรคพวกในรุ่นเดียวกันที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ค่อนข้างจะแปลกใจตกลงเองจะเข้าวัดหรือเองจะทำอะไรกันเห็นมีที่ไหนในระหว่างมหาวิทยาลัยมีการชุมนุมกันจะเรื่องอะไรก็ตามทีจะเล่นกีฬาเรื่องอะไรก็ตามที
เอ็งก็ไปรวมกับเขาแล้วก็พอเช้าขึ้นมาวันหกโมงเช้าเอ็งก็ออกจากวัดแล้วแล้วตกลงเอ็งเอาอะไรกันเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะตอบยากแต่ท่านก็มีวิธีตอบของท่านอยากรู้ไปถามท่านเอาเองครับเป็นวิธีตอบเฉพาะตัวเจ้าค่ะเอาว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทกันจริงๆก็ไม่รู้ว่าท่านไปนั่งสมาธิเป็นประจำแต่ว่าถ้าเพื่อนที่สนิทแล้วก็รู้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพื่อนที่ไม่สนิทก็เห็นมีงานอะไรเฮฮาในมหาวิทยาลัยเกษตรก็ดีมีอะไรเฮฮาในมหาวิทยาลัยอื่นก็ดีท่านเป็นต้องไปแล้วก็ไปเฮฮากับเขาพอเฮฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขารู้จักตัวแล้วเดี๋ยวท่านก็หายวับไปกับตาไปไหนไปนั่งหลับตาอยู่ที่วัดปากน้ำบ่คุณยายเจ้าค่ะพี่ลึกจริงๆวันแรกที่ครูไม่เล็กไปเจอครูไม่ใหญ่ไปเจอในวันวันลอยกระทงโอ้โหน้องคนนี้เฮฮาสนุกดีเหลือเกินเลยไปร่วมวงปาหี่ด้วยแล้วก็ภูมิใจมากความเป็นพี่มีน้องมาตั้งเยอะก็เลยชวนไปเลี้ยงกันเลี้ยงสมัยนั้นมันก็เลี้ยงโง่บ้างฉลาดนั่งปนๆกันไปอ่ะนะก็ลิ้นไอ้ของที่ไม่ควรลิ้นก็ลิ้นแจกกันไปเรื่อยๆพอลิ้นส่งให้ท่านขอบคุณครับผมไม่กินเหล้าครับมีอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อไม่กินเพราะค่าไม่กินเพราะว่าเพิ่งไม่กินครั้งนี้เพราะค่าลิ้นใช่ไหมหาเรื่องกันแล้วทีนี้ท่านก็ตอบนี่ผมถือศีลมานานแล้วครับลึกๆเนี่ยสะดุ้งเลยเมื่อก่อนเราก็เคยถือนะแต่ตอนหลังไม่รู้มันยังไงก็มันหายไปได้พรรคพวกรุ่นเดียวกันของท่านเกรงว่าหลวงพ่อจะไม่เชื่อเพราะมันก็ขวางๆอยู่พอได้ก็เข้ามาบอกกันจริงครับจริงครับพี่เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์วัดปากน้ำอีกคนเขาก็แซงขึ้นมาแล้วขออภัยไม่รู้มันไปเรียนธรรมะอะไรแทนที่จะไปเรียนกับพระไปเรียนกับแม่ชีไอ้เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าแม่ชีนะอายุเท่าไหร่ใครก็ไม่รู้ว่าแม่ชีอายุเท่าไหร่พอมาฟังกันอย่างนี้นะคนที่แปลเจตนาดีก็มีแปลเจตนาไม่ดีก็มีไม่รู้ไปเรียนธรรมะอะไรแทนที่ไปเรียนกับพระไม่เรียนกับแม่ชีก็เอาเราก็ฟังก็งงๆกันเหมือนกันแล้วอ้าวเมื่อรู้ว่าท่านรักษาศีลท่านไม่กินเหล้าก็ดีเหมือนกันวันนั้นก็เฮฮาฮากันไปกับพี่ๆน้องๆตามประสาแต่ตื่นเช้าขึ้นมานึกเลยสองเรื่องน้องเมื่อคืนนี้เขาก็คนไร้คนเฮฮาสนุกด้วยเล่นเราต้องโดดลงไปเล่นปลาหี่ด้วยเนี่ยสนุกขนาดนี้เลยนะเราก็ลงไปเล่นด้วยแต่ว่าเอ๊ะไม่กินเหล้าแล้วเขาก็ไปเล่นกับเพื่อนในเฮฮาดีเหลือเกินนั้นฝากไว้ด้วยนะใครบอกว่าเข้าสังคมแล้วมันต้องกินเหล้านะอย่างโง่นะฝากไว้ฝากไว้อันที่สอง
นึกถึงศีลของตัวเองว่าเมื่อตอนช่วงอยู่ในมหาวิทยาลัยปีต้นๆก็เนื่องจากรักการนั่งสมาธิจะบอกก่อนนะไม่ได้นั่งจะเอาธรรมะนะแล้วจะมานั่งทำไมจะเป็นขุนแผนแต่ถึงอย่างนั้นก็รักษาศีลมาเรื่อยนะมาพลาดตอนท้ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็นึกเสียดายศีลของตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะเลิกหรอกนะแต่มาคิดอีกทีเมื่อทบไปทบมาเอ๊ะแล้วชื่ออะไรลืมถามไปเนี่ยก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปตระเวนในมหาวิทยาลัยเออนะเมื่อคืนจนกระทั่งไปเจอเพื่อนของท่านของครูไม่ใหญ่เออถามว่าชื่ออะไรเพื่อนเราน่ะพอทราบชื่ออ๋อแล้วแต่กว่าจะทราบชื่อได้ก็มีสารพัดเรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้วอ๋อนั่นเลยจะเอาชื่ออะไรล่ะก็มีหลายชื่อนะหมายความว่าไงอ๋อมีฉายาอยู่หลายฉายาบางคนเขาเรียกฤาษีตาไฟมีอีกหลายฉายาก็อย่างนี้นะอ๋อก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าท่านฝึกสมาธิจริงเป็นที่รู้จักกันแต่ในเวลาเดียวกันท่านก็มีบุคลิกเฮฮาซ่อนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็มารู้กันว่าเมื่อคุณเข้าบอกอ๋อยายอนุญาตให้เฮฮาได้เพราะว่าจะต้องไปตามหมู่คณะที่กระจัดกระจายถ้าไม่เฮฮาก็ไม่รู้จะตามยังไงก็เป็นเหตุเป็นผลกันของท่านก็ตามจนกระทั่งมาเจอท่านจนได้ออกมารู้แล้วก็จะไปกราบคุณยายมั้งท่านไม่ให้มาด้วยจะบอกฝึกตัวให้ดีกันแล้วฝึกตัวให้ดีก่อนแล้วเข้ามาถึงคุณยายถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหมู่คณะเขาไม่ต้อนรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ต้อนรับไม่ใช่อะไรกุฏิที่คุณยายอยู่กุฏิของแม่ชีก็เป็นกุฏิเล็กๆแล้วก็มีคนเข้าไปมีลูกศิษย์ของคุณยายก็มีอยู่เยอะส่วนมากเขาเรียบร้อยกันทั้งนั้นนะงั้นก็แสดงว่าพี่ไม่เรียบร้อยสิเนี่ย ท่านก็ยิ้มยิ้มทำไมพูดอะไรหรอกนะ เขาเรียบร้อยกันทั้งนั้นพวกเราแล้วก็ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงพวกเราเข้าไปเป็นผู้ชายก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยเพราะคุณยายก็เป็นแม่ชีด้วยถ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็มันไม่ค่อยดีจะเป็นที่ตำหนิได้อะก็เอาก็ศึกษาขนบธรรมเนียมวัดมาพอแรงเพราะว่าเมื่อก่อนเข้าวัดไม่เข้าแต่ไปหาพวกอาจารย์อยู่ยงคงกระพันเพลมากพอเหยียบเข้ากุฏิท่านก็โน่นมีดาบแขวนเอาไว้มั่งมีกระโหลกแขวนเอาไว้มั่งเจอแต่พันนันแต่นี่จะต้องไปเป็นลูกศิษย์แม่ชีก็ยังไม่เคยรู้จักคุณยายก็ต้องเรียบร้อยหน่อยแต่ขนาดนั้นก็ว่าเรียบร้อยแล้วหลังจากเดือนสองเดือนผ่านไปก็มันรู้ในภายหลังว่าในกลุ่มของญาติโยมผู้หญิงลูกศิษย์คุณยายนะเขาประชุมกันเสร็จเลยนะบอกว่าอย่าต้อนรับอีตาคนนี้เลยนี่อบรมแล้วนะเนี่ยมารู้ได้ยังไงมารู้ได้อีตอนที่บวชแล้วหัวหน้าทีมเขาบอกเองก็ไม่ใช่ใครหรอกถ้าพวกเราที่มาวัดตั้งแต่ช่วงต้นๆก็พี่เข่งหรือพี่แข่งแขของเราพี่เข่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เองล่ะเป็นคนบอกคุณยายว่า
อย่าไปรับอีตาคนนี้ไว้เป็นลูกศิษย์เลยนะยายนะทำไมล่ะคนอะไรก็ไม่รู้เดินทิ้งกุฏิยายกระเทือนทั้งกุฏิเลยโอ้โหเราก็ไม่รู้นะเราก็ว่าเราเดินปกตินะแต่ว่าปกติของเด็กเลี้ยงควายนะก็เนื่องจากตอนเรียนหนังสืออยู่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเรียนสัตวบาลเจ้าค่ะมีความสามารถมากเลยทั้งเลี้ยงควายทั้งเลี้ยงงูทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแต่ละคอร์สไม่ท็อปก็รองท็อปทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเดินแต่ละทีกุฏิยายเลยกระเทือนเจ้าค่ะแล้วยังแถมอีกด้วยนะอะไรอุตส่าห์มาวัดทั้งทีไม่อาบน้ำอาบท่ามาบ้างเลยอันนี้ต้องแก้ในที่ประชุมเผื่อพี่เข่งก็ไม่อยู่แล้วนะต้องบอกก่อนอาบเสื้อผ้าเนี่ยซักอย่างดีไม่งั้นไม่กล้าไปวัดหรอกแต่ว่านั่นแหละตัวเองจะไม่รู้หรอกถ้าใครอยู่วงการนี้ก็จะเข้าใจคือยังไงก็ก่อนจะไปวัดเราก็ต้องไปเดินดูไอ้ที่เราเลี้ยงไว้ก่อนแค่เดินผ่านคอกมันนะกลิ่นมันก็ติดมาด้วยไม่ได้จับงัวจับควายเลยนั่นน่ะแค่เดินผ่านคอกมันมากลิ่นก็ติดมาก็นึกสงสารเข้ามากันแล้วเราไม่ได้กลิ่นตัวเราไม่ได้กลิ่นงัวกลิ่นควายเพราะมันคุ้นกันน่ะนะตกลงกลิ่นเรากลิ่นควายพอกันนึกสงสารคุณยายกันนึกสงสารพี่ๆน้องๆก็ตายจริงเขาต้องทนเราตั้งหลายปีนะกว่าเราจะมาบวชเนี่ยเราก็ว่าเราเนี่ยต้องทนเขาโอ้ยเข้าไปเนี่ยต้องเรียบร้อยระมัดระวังไม่รู้หรอกเขาก็ทนเราแทบตายอีตานี่มาทีแล้วเราเหม็นสาบทุกทีเลยเขาก็ถนอมน้ำใจเราเขาก็ไม่พูดเลยนะรอเราบวชแล้วค่อยมาพูดก็ไอ้ตรงนี้นี่เองที่เป็นข้อคิดคือบัลลังก์เวลาทำงานเมื่อมาบวชแล้วก็ตามทีมาสร้างวัดพอพูดอะไรเตือนอะไรไปทำงานอะไรร่วมกับใครแล้วก็เตือนเขาไม่เชื่อรู้สึกรำคาญเขาก็จะมาได้มันนึกถึงคำนี้อ๋อไอ้ขณะที่เรารำคาญเขาก็แสดงว่าเราจะอย่าลืมนะก็ไม่รู้แล้วเขารำคาญเราหรือเปล่านะเจ้าค่ะแล้ววันหนึ่งครูไม่ใหญ่ของเราก็มาเตือนหลวงพ่อทัตตาหลวงพ่อทัตตาคิดว่าหลวงพ่อทัตตะนะทนเขาเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็ต้องทนหลวงพ่อทัตตะเหมือนกันนะอ๋อเหรอแล้วท่านก็เลยให้มาประโยคหลวงพ่อทัตตะนะถ้าทนเขาได้ก็ใช้เขาได้ได้ข้อคิดในการทำงานตรงนี้ทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นทีมใหญ่ๆทนเขาได้ก็ใช้เขาได้ถ้าทนเขาไม่ได้ก็ใช้เขาไม่ได้และด้วยประโยคนี้เองเลยสะท้อนให้เห็นฝากไว้เป็นข้อคิด วัดทั้งหลายในประเทศไทยก็อยากจะมีสมาชิกที่เป็นญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมเยอะๆอยากจะเห็นมีคนหนุ่มเข้ามาบวชปีละเยอะๆในฤดูเข้าพรรษาแต่ว่านั่นแหละ
แล้วทำไมจึงไม่มีจึงไม่ได้อย่างที่ปรารถนาก็นิดเดียวส่วนมากหลวงพ่อหลวงพี่พอมีคนมาเยอะเข้ามันก็ลูกต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ด้วยกันมันก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแหละคนละมากคนละน้อยเมื่อเอาคนบกพร่องแล้วก็เอามาอยู่ด้วยกันมาบวชด้วยกันมาฟังเทศด้วยกันทุกคนมีข้อบกพร่องหมดเมื่อเอาคนบกพร่องมารวมกันมีหรือจะไม่ต้องทนกันเมื่อไม่ทนเขาก็พอๆกับเราล่ะเขาก็เลยไม่ทนเราแล้วไงล่ะต่างคนก็ต่างไปผลสุดท้ายวัดร้างครับที่วัดเราเจริญเติบโตมาได้ถึงวันนี้ก็ตรงนี้แหละอย่าคิดว่าเราน่ะทนเขาเพียงฝ่ายเดียวเขาก็ต้องทนเราเหมือนกันเพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่เท่านั้นแหละแล้วแก้ไงอ๋อทนเขาได้ก็ใช้เขาได้ถ้าไม่ท่องคำนี้ไว้วัดพระธรรมกายก็โตไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ต้องขอบใจแล้วอนุโมทนาบุญกับพวกเราเยอะๆด้วยนะสาธุนั่นละเหนื่อยแทบตายไปชวนคนเขามาบวชไปชวนคนวันนี้ไปชวนคนเป็นร้อยเราก็ได้มาบวชสักคนบ้างสองคนถ้าไม่ได้มากหรอกแล้วทำไมล่ะอีกตั้ง90กว่าคนเขาไม่มาก็คงจะมีทั้งเราทนเขาไม่ได้เขาทนเราไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปก็เลยได้มาแค่คน2คนไปแต่ละวันจึงต้องเหนื่อยกันแทบขาดใจกว่าจะได้ครบมาบวชกันพร้อมหน้าพร้อมตาในโครงการบวชแสนทุกหมู่บ้านทั่วไทยนะเหนื่อยกันแทบตายต้องออกไปตระเวนกันทุกวันทุกวันแล้วยิ่งกว่านั้นพระอาจารย์ฝากพระอาจารย์พี่เลี้ยงทั้งหลายด้วยที่ไปช่วยกันอบรมอยู่ตรงวัดต่างๆนะก็ฝากด้วยอดทนหน่อยนะถ้าน้องเลี้ยงทั้งหลายนะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งทำมั่งไม่ทำมั่งมันก็ดื้อพอๆกับท่านมาก่อนนี่แหละก็ทนกันได้ก็ใช้กันได้ทนกันได้ก็อยู่กันได้มันก็อย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนไม่ต้องทนไม่เชื่อไปถามโยมพ่อโยมแม่เราก็ได้ว่าเอาจริงๆท่านเข้าท่านต้องทนกันมากไหมกว่าจะเลี้ยงเราโตมาเนี่ยทั้งทนเราด้วยแล้วทนกันเองนั่นแหละบางครั้งเรายังได้ยินท่านแวดแวดแวดกันเองให้เราได้ยินเลยก็พอกันละไม่มีที่ไหนไม่ต้องทนเจ้าค่ะแต่เอาล่ะภาพรวมๆก็คือหลวงพ่อครูไม่ใหญ่หนึ่งฝืนใจเรียนทางโลกเพื่อไม่ให้ใครตำหนิได้ว่าทำอะไรทิ้งๆคว้างๆไม่สำเร็จแล้วก็หนีหน้ามาบวชสองเมื่อบวชแล้วจะต้องทั้งพึ่งพระศาสนาและให้พระศาสนาได้พึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวฝึกธรรมะให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะคุณยายพูดง่ายๆคุณยายวางตัวเอาไว้เลยตั้งแต่พบครูไม่ใหญ่เพราะเห็นมีหน่วยการมีแววแต่ว่าไม่ได้บอกให้ครูไม่ใหญ่รู้ตัวบอกแต่ว่าคุณมีแววแล้วยายก็เคี่ยวเข็นแต่ความจริงไอ้คำว่ามีแววน่ะเพราะว่าหลวงปู่สั่งเอาไว้แล้วต่อไปในภายภาคหน้าเจ้ารุ่นหลังๆที่ตั้งใจมาสร้างบารมีน่ะอีกหน่อยเขาก็จะมารวมกันที่วัดปากน้ำนี่แหละให้คุณยายรอท่าว่าอย่าเพิ่งไปไหนรวมให้พร้อมก่อนแล้วจะไปไหนก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ครูไม่ใหญ่เรียนก็ต้องกัดฟันเรียนเพราะว่าไม่อยากจะเรียนอยู่แล้ว2
ก็ต้องถูกคุณยายเคี่ยวเข็นให้ฝึกหนักนั่นแหละหกโมงเช้าออกจากมหาวิทยาลัยประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหกโมงเสร็จหกโมงกว่าออกจากวัดปากน้ำกลับมามหาวิทยาลัยกว่าจะมาถึงก็สองทุ่มเกือบสามทุ่มท่านก็อย่างนี้แล้วก็ต้องมาอาศัยพักพวกที่คุ้นสนิทกันเรียงหน้ามาติวให้อีกหน่อยหนึ่งว่าวันนี้นะเขาเรียนอะไรกันบ้างเขาเรียนกันทั้งวันแล้วมาติวให้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประโถก็ไม่รู้ว่าท่านจำได้ยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วที่สำคัญมันสวนทางกันแต่ท่านก็ตั้งใจทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จคือมีงานไหนเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนจะไปปรากฏตัวไปร่วมส่วนมากไม่ใช่ไปร่วมแล้วเป็นตัวจุดชนวนเลยล่ะให้เขาเฮกันฮึ่มพอเฮกันฮึ่มดีแล้วให้เขารู้ว่าอ๋อมีบุคคลเยี่ยงข้าพเจ้าอยู่ในโลกนะเสร็จแล้วก็หายวับไปกับตาหลบไปแล้วให้เขาสนุกกันก็จะไปปรากฏตัวอย่างนี้เป็นช่วงช่วงและเพราะปรากฏตัวอย่างนี้นี่เองก็เลยเป็นเหตุให้สามารถรวมหมู่รวมคณะมาที่คุณยายมาพบคุณยายอาจารย์ทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอามารวมกันแล้วก็ต้องพูดกันชัดๆหลวงพ่อครูแม่ใหญ่รวมคนแต่ละครั้งเอาไปหาคุณยายจากมหาวิทยาลัยต่างๆเอาไปเทียงก็ไม่มากทีละ10 20คน10 20คนเอาไปแล้วก็ต้องพูดชัดๆไปแล้วส่วนมาก อดทนต่อการที่จะฝึกตัวเองให้เคร่งครัดตามวินัยของทางวัดอดทนไม่ไหวก็ค่อยหนีหายไปท่านก็ขยันไปตามเข้ามาตกลงไปตามมาเป็นร้อยเนี่ยอาจจะอยู่แค่เพียง3คน5คนแต่ท่านก็ขยันตามพอมาถึงได้ครูไม่เล็กมาอยู่ด้วยท่านเลยโอนราชสมบัติให้เจ้าค่ะสาธุโอนราชสมบัติตามมั่งเป็นไงฮะสมกับที่ตามครูไม่เล็กก็ตามยากกันนะพออยู่ได้ก็เลยรับภาระช่วยท่านตามก็ช่วยกันตามมาอย่างนี้แหละจนกระทั่งได้มาสร้างวัดอย่างทุกวันนี้แหละเจ้าค่ะสาธุเท่านี้เมื่อถึงเวลาบวชเวลาบวชอีกก็เช่นกันความยากจะต้องเล่าให้ฟังการอยู่วัดใหญ่ๆวัดปากน้ำเป็นวัดใหญ่แล้วก็มีขนบธรรมเนียมประจำวัดอยู่พอสมควรเพราะเป็นหมู่คณะใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไอ้ความที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะใหญ่แล้วก็เราก็ตามก็มีหน้าที่แล้วเนี่ยครูไม่เล็กก็มีหน้าที่ไปตามว่านักสร้างบารมีอยู่ที่ไหนก็ไปตามมาอาศัยที่วัดปากน้ำนั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งอยู่เมื่อตามมาแล้วก็ต้องพูดกันชัดๆมาเป็นหมู่คณะมากมารวมกันฝึกธรรมะที่คุณยายสมาชิกของเราน่ะถ้าเป็นสมาชิกที่ฝึกตัวมารู้จักมารยาทในการเข้าวัดมาก่อนก็รอดตัวไปคือไปเข้าไปในเขตวัดก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไปนั่งสมาธิภาวนาให้คุณยายสอนแล้วขากลับก็กลับกันเรียบร้อยแต่ว่าถ้าได้สมาชิกใหม่มาได้บางทีนักเรียนนักศึกษาหอบกันมาทีงเยอะๆก็ต้องพูดกันชัดๆบางครั้งก็เจียวจาวในวัดเหมือนกันถ้าอย่างนี้ไม่ได้ละ
เดี๋ยวจะกลายเป็นรบกวนอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้แล้วจึงต้องหลวงพ่อครูแม่ใหญ่จึงเสนอคุณยายนะคุณยายเราคงอยู่ที่วัดปากน้ำต่อไปยากนะเพราะว่าหมู่คณะ เริ่มเติบโตเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เราจะดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวจะทำความเดือดร้อนให้อุปัชฌาย์อาจารย์ต้องหาที่พึ่งที่อาหาที่ตั้งสร้างสำนักใหม่เถอะวัดพระธรรมกายจึงต้องถือกำเนิดจากตรงนี้ถือกำเนิดว่ามีความจำเป็นต้องรวบรวมหมู่คณะนักสร้างบารมีมาไว้ด้วยกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกับหมู่สงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ให้กระทบกระทั่งกับครูบาอาจารย์ทั้งที่เราก็ตั้งใจจะทำดีแต่ไม่ได้ละที่คับแคบเดี๋ยวเป็นปัญหาเราก็ค่อยขออนุญาตกราบลาสมเด็จพระอุปัชฌาย์มาแล้วก็มาสร้างวัดที่นี่แต่ว่าเมื่อเวลามาสร้างก็ค่อยขยับมาไม่หวบภาพมาแล้ววัดเราก็โตวันโตคืนเมื่อเวลามาก็ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีอยู่ในวัดปากน้ำทั้งในส่วนที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของสงฆ์ทั่วไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีสำหรับที่วัดปากน้ำโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ปูพื้นฐานเอาไว้ก็เอามาปักหลักมาปฏิบัติกันที่วัดของเราอย่างนี้ทีนี้เมื่อเวลาที่สร้างวัด ไม่ว่าเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้จะได้รับทราบต่อไปในภายภาคหน้าใครไปทำงานอะไรที่ไหนจะได้รู้วิธีแล้วก็รู้คุณค่าของผู้อาวุโสในที่นั้นๆเมื่อเวลาเรามาเริ่มทำงานที่วัดพระธรรมกายเวลามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเรามีวิธีแก้ไขยังไงหาข้อมูลที่ไหนก็อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยอันแรกเลยมีอุปสรรคอะไรขึ้นมาพลิกพระไตรปิฎกก่อนเลยว่าอุปสรรคอย่างนี้ในพุทธกาลมีว่าอย่างไรบางครั้งพบบางครั้งไม่พบเพราะว่าวัฒนธรรมมันก็ต่างกันไปเหตุการณ์มันก็ต่างกันไปอันที่สองก็ถามคุณยายแน่นอนถ้าถามคุณยายก็จะหนักไปในเรื่องของ เรื่องวิชาธรรมะละเอียดกับข้อประพฤติปฏิบัติที่ละเอียดเมื่อขณะที่คุณยายถูกหลวงปู่ของเราเขี้ยวเข็นอยู่ที่วัดปากน้ำทีนี้ถ้าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมสงฆ์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำภาวนาไปถามใครแก้ยังไงอันนี้ก็ฝากเอาไว้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่หลวงพ่อเองไม่เคยทิ้งครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมทำยังไงถ้าเจออุปสรรคอะไรเกี่ยวกับทางโลกครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลวงพ่อครูไม่เล็กนี่ไปหาไปเยี่ยมท่านเล่าปัญหาให้ฟังว่าเออมีปัญหาอย่างนี้เกิดที่วัดจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างที่ค้นคว้ากันได้ในยุคนี้เอามาใช้ก็ไปขอความรู้จากท่านเหล่านั้นซึ่งหลายๆท่านก็มาช่วยแก้ไขให้สองก็กลับย้อนไปที่วัดปากน้ำไปกราบอุปัชฌาย์บ้าง
ไปกราบครูบาอาจารย์ที่วัดปากน้ำบ้างไปซักไปถามท่านมีกรณีอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นที่วัดปากน้ำเคยเกิดมาก่อนไหมบางทีก็เคยบางทีก็ไม่เคยเมื่อเคยแล้วเอาแก้ยังไงพอรู้วิธีแก้อย่างนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ที่วัดของเราถ้าวัดปากน้ำเองก็ไม่เคยเกิดก็มีพระผู้ใหญ่รูปไหนที่คุ้นก็ไปกราบท่านขอความรู้อย่างที่เคยไปขอความรู้หลวงเตี่ยที่พวกเราเคยคุ้นกันมาและอีกท่านหนึ่งที่อดจะกล่าวถึงท่านไม่ได้คือหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ที่มาเป็นอุปัชฌาย์ให้กับพวกเราจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์แต่เดิมก็อยู่วัดปากน้ำมาก่อนต่อมาได้รับคำสั่งให้ไปเป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดราชโอรสแล้วก็ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรก็ไปซักไปถามท่านและในการไปซักไปถามท่านก็ต้องเรียนให้ที่ประชุมทราบก็เมื่อเริ่มสร้างวัดเราก็มีกันไม่กี่ชีวิตแต่ก็กัดฟันสู้เพราะอยากได้บุญอยากได้บารมีและอยากจะตามเอาหมู่คณะที่กระจัดกระจายกันมิใช่อยู่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะกระจายกันอยู่ในประเทศไทยกระจายข้ามโลกข้ามทวีปไปก็มีข้ามประเทศไปก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานขยายงานออกไปก็ทำยังไงย่อๆสั้นๆเ มื่อเริ่มสร้างวัดกลางวันทำงานก็ทำงานพอประมาณสักทุ่มก็เอาละทุ่มไม่เกินสองทุ่มส่งน้ำส่งท่าเสร็จก็ออกรถไปจากวัดไปหาพระผู้ใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างที่เล่าให้ฟังนี้ดึกเดือนค่อนคืนกว่าจะได้กลับมาเพราะว่ากว่าจะไปกว่าจะกลับเดินทางก็พอแรงอันนี้ส่วนภาพรวมๆมิเฉพาะครูไม่เล็กเท่านั้นที่ทำอย่างนี้แต่ละรูปในรุ่นบุกเบิกที่สร้างวัดกันมาก็ทำอย่างนี้ส่วนว่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของพวกเรานั้นกลับมีอีกลักษณะหนึ่งตรงกันข้ามเป็นอย่างไรตั้งแต่บวชที่วัดปากน้ำเสร็จแล้วส่วนที่ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดก็ต้องทำยังโชคดีว่าการเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนต่างๆของที่วัดปากน้ำจะเรียนกันตอนบ่ายเพราะฉะนั้นภาคเช้าหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเราตั้งแต่บวชมาเช้าขึ้นมาฉันเช้าเสร็จไม่ได้กระดิกไปไหนเลยต้องไปนั่งสมาธิกับคุณยายถ้าพูดกันชัดๆก็เหมือนถูกขังนั่นเองคือเช้าขึ้นมาหลังจากฉันเช้าเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันที่บ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในเขตวัดปากน้ำนั่นแหละไม่รับแขกไม่รับอะไรทั้งสิ้นก็นั่งสมาธิกันไปกับคุณยายจะพอวันอาทิตย์ก็ต้องมาช่วยคุณยายรับแขกแล้วคุณยายก็อันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ในที่นี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็ตามตัวของครูไม่เล็กเองนี่ก็ตามตรงนี้ต้องกราบต้องขอบพระคุณคุณยายอย่างมากๆเลยเราเองไม่เคยรับแขกเมื่อตอนเรียนหนังสือก็คือเรียนหนังสือทำงานทั้งโลกมาบ้างหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในภาคธุรกิจแต่การรับแขกในเชิงของผู้ที่มาศึกษาหาความรู้ธรรมะก็ดี
การรับแขกผู้ใหญ่ก็ดีต้องบอกว่าไม่เป็นคุณยายท่านสอนให้เจ้าค่ะนี่แหละคุณยายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าสอนทั้งสองรูปนี่แหละสอนให้รับแขกเจ้าค่ะเอายกตัวอย่างครูไม่เล็กเองก็แล้วกันพอบวชได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคุณยายก็เริ่มเลยให้มาฝึกรับแขกแล้วก็จริงๆก็เป็นการฝึกเทศไปในตัวด้วยแต่เป็นวิธีฝึกแบบเรียนรัดกันก็แล้วกันคือภาคเช้าครูแม่ใหญ่นั่นแหละถูกคุณยายเคี่ยวเข็นให้นั่งอยู่ภาคเช้าทั้งเช้าแต่ว่าถ้าตอนบ่ายแล้วก็ครูแม่ใหญ่มักจะถ้าไม่วางแผนการสร้างวัดก็จะไปค้นพระไตรปิฎกส่วนครูไม่เล็กเนื่องจากบ้านธรรมประสิทธิ์มีสองชั้นครูแม่ใหญ่ขึ้นไปค้นธรรมะค้นพระไตรปิฎกอยู่ชั้นบนส่วนครูแม่เล็กมาทำหน้าที่รับแขกเวลาแขกมาที่คุณยายซึ่งก็มีแขกหมุนไปเวียนมากันอยู่เป็นประจำภาคบ่ายเป็นภาครับแขกแขกไปใครมาคุณยายก็จริงธรรมสักถามธรรมะให้ครูไม่เล็กตอบคุณยายสารพัดจะรู้คุณยายไม่ตอบคุณยายว่าไงโอ้ยถามพระท่านเถอะถามพระท่านนะองค์นั้นนะตอบไปด้วยแล้วสงสัยธรรมะก็ตอบให้ก็เป็นการซ้อมการเทศไกลๆยังไม่พอแล้วเขามีปัญหาเขามีเรื่องสนทนาจิปาตะสารพัดเรื่องครอบครัวของเขาบ้างเรื่องที่ทำงานของเขาบ้างเอามาซักมาถามยายบางอย่างก็ต้องคุณยายก็ต้องค้นละเอียดให้นั่งเข้าที่ตรวจกันเลยแต่บางอย่างเป็นเรื่องทั่วๆไปเมื่อก่อนบวชครูไม่เล็กก็ฟังคุณยายตอบแต่พอบวชปั๊บอาทิตย์เดียวนะคุณยายท่านตอบ ก็ในที่สุดก็รับแขกไปด้วยสนทนาธรรมไปด้วยตอบปัญหาไม่ถึงกับศิลานีหรอกนะแต่ก็สารพัดเรื่อง อยู่ต่อหน้าญาติโยมทั้งหลายคุณยายก็ให้ครูไม่เล็กตอบพอญาติโยมกลับคุณยายครับเลยท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้นะ ผิดนะมันไม่ผิดแต่มันไม่เพราะเอาแล้วท่านเรื่องนี้พูดอย่างนี้มันก็ได้หรอกแต่ว่าเขาจะเอากลับไปทำไม่ได้รู้เหตุรู้ผลแต่ท่านยังไม่ได้บอกวิธีแก้ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านบอกวิธีนั่นวิธีในพระไตรปิฎกนั่นมันทฤษฎี นั่นมาหลักการแต่ไอ้ที่จริงๆควรจะทำเนี่ยมันยังไง ท่านต้องตอบยายเรื่องนี้พระก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ทราบโดยหลักการท่านก็ต้องค้นนะวิธีค้นยายสอนอีกวิธีค้นก็ให้มองเข้าไปในตัวนี่แหละคุณยายสอนวิธีค้นก็มองในตัวนะเดี๋ยวท่านก็เห็นเองยายพระยังมืดๆอยู่เลยนะ
บวชใหม่ๆก็พอกับพวกเราอ่ะนะไอ้มืดตื้อมืดมิดก็ด้วยกันแล้วว่านี่ก็ธรรมดาแต่ว่าคุณยายก็บอกท่านก็นิ่งลงไปตรงกลางนั่นแหละถึงจะมืดหรือจะสว่างยังไงก็ตามทีขอให้ท่านนิ่งนิ่งเอาไว้เมื่อเรานิ่งจนชำนาญธรรมะภายในเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเองเพราะจริงๆแล้วแต่ละคนแต่ละคนเวียนว่ายตายเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนช่วยโน้ตกันเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตของเขาครั้งนี้นะมิใช่ครั้งแรกมันเกิดซ้ำๆกันไม่รู้กี่ชาติมาแล้วแต่ว่ามันลืมอย่าว่าแต่ชาติที่แล้วลืมชาตินี้ก็ลืมไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีคำถามอะไรให้ท่านนิ่งนิ่งลงไปนิ่งลงไปตรงศูนย์กลางกายถ้าไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนักเดี๋ยวก็สิ่งที่เราเคยเราคุ้นเราทำมาแล้วมันก็จะผุดขึ้นมามันจะตอบได้ท่านทำไปเรื่อยๆแล้วความชำนาญก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองทำไปเถอะยายทำอย่างนี้ก็เรานั่งลืมตาคุยกับแขกแล้วจะไปนั่งหลับตาต่อหน้าแขกเลยเหรอไม่ใช่ท่านคุยกับแขกท่านก็ต้องใจนิ่งเอาไว้ที่กลางกายไปด้วยทำที่แรกไม่ชำนาญแต่ต่อไปก็จะชำนาญทำไปเถอะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณยายว่ารับแขกไปก็ได้ประสบการณ์ในการที่จะเจอปัญหาแล้วก็เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของคุณยายจริงๆคือเรื่องที่แขกนำมาพูดกับเราน่ะบางที5นาที10นาทีแขกก็ไปแต่เรื่องนั้นๆกับค้างอยู่ในใจเราบางทีก็เป็นวันบางทีเป็นเดือนบางทีเป็นปีก็มีเพราะฉะนั้นการรับแขกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายฝากไว้ใครอย่าดูเบาการรับแขกท่านรับชนิดให้ได้บุญได้กุศลได้กันทั้งคู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ลองฟังให้ชัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าความเคารพในปฏิสันถารมีความสำคัญพอๆกับความเคารพในพระรัตนตรัยเจ้าค่ะพระองค์สั่งเอาไว้ในเรื่องของความเคารพหนึ่งเคารพพระพุทธสองเคารพพระธรรมตรัสว่างี้หน่อยผู้ใดไม่เคารพในพระพุทธเป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพพระธรรมผู้ใดไม่เคารพพระธรรมเป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพพระสงฆ์ผู้ที่ไม่เคารพพระสงฆ์เป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพศิกขาหรือการศึกษาผู้ที่ไม่เคารพศิกขาเป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพสมาธิผู้ที่ไม่เคารพสมาธิเป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพความไม่ประมาทผู้ที่ไม่เคารพความไม่ประมาทเป็นไปไม่ได้ที่จะเคารพการปฏิสันถารต้อนรับเพราะฉะนั้นการต้อนรับแขกมีสองประเภทต้อนรับแบบชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่า
อามิตรปฏิสันถานคือต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารอะไรน้ำร้อนน้ำชาไอ้นั่นใครก็ทำได้แต่ที่ยากเคารพในธรรมปฏิสันถานคือถ้าสนทนาก็สนทนากันโดยธรรมไม่ใช่สนทนาเฮฮาเหมือนอย่างขี้เล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นการต้อนรับปฏิสันถานหนึ่งกับพระผู้ใหญ่สองข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งไปกว่านั้นปฏิสันถานต้อนรับกับพระต่างนิกายเช่นพระจากเมืองจีนมาจากประเทศต่างๆมาไม่ง่ายแล้วก็ที่ยากหนักเข้าไปอีกต้อนรับใครต้อนรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ง่ายแต่ต้องทำให้ได้ทั้งหมดนี้ที่ครูไม่เล็กมีอยู่ปัจจุบันนี้รวมทั้งคุณครูไม่ใหญ่ด้วยได้คุณยายอาจารย์เป็นผู้ปูพื้นฐานมาให้ด้วยกันเจ้าค่ะสาธุตรงนี้นี่บุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้จากการปฏิสันถานต้อนรับนี่ต้องบอกได้เพราะคุณยายประทานให้แท้ๆเลยเจ้าค่ะสาธุเพราะไม่เคยไปเรียนจากที่อื่นเลยยายโคลกให้เลยบอกท่านต้องอย่างนั้นท่านต้องอย่างนี้เพราะอะไรธรรมปฏิสันถานถ้าใครทำผิดพลาดเท่ากับหาศัตรูให้วัดหาศัตรูให้พระพุทธศาสนาถ้าเขาคนละศาสนากันหาศัตรูให้ศาสนากันเลยสงครามศาสนาพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทันทีถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระหว่างศาสนาเสียปฏิสันถานตอนเสียธรรมปฏิสันถานเมื่อไหร่เป็นได้พังกันเมื่อนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดในที่นี้ด้วยครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กได้รับความเมตตากรุณาจากคุณยายอาจารย์ฝึกให้มาเพราะฉะนั้นครูไม่ใหญ่จึงบอกว่าถ้าไม่มีคุณยายนะไม่มีวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีครูไม่ใหญ่หรอกเจ้าค่ะไม่มีครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กมาไม่ได้เหมือนกันเจ้าค่ะป่านนี้ไปแข่งกับขุนแผนแล้วเจ้าค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้วันที่27สิงหาเนี่ยวันธรรมชัยลองมาทบทวนตัวเองว่านะขอเสียเวลาอย่าใช้คำว่าเสียเวลาควรจะใช้คำว่าถือโอกาสมาทบทวนบุญตัวเองว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าวัดพระธรรมกายมานี่ข้าพเจ้าหนึ่งได้ทำบุญอะไรบ้างที่วัดพระธรรมกายสองข้าพเจ้าได้รู้ธรรมะอะไรบ้างจากการที่เข้าวัดพระธรรมกายสามข้าพเจ้าได้แก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดข้าพเจ้าได้แก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างจากการที่เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ถามตัวเองอีกแล้ววันนี้เนี่ยจากการที่เข้าวัดพระธรรมกายทำให้ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในการสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้าอะไรบ้างมาทบทวนซะให้ดี
แล้วก็ฝากนิดเดียวไอ้ที่ได้มาทั้งหมดนั่นน่ะถ้าไม่มีคุณยายไม่มีครูไม่ใหญ่นะไม่ได้สักกันนิดชัดป่ะชัดครับแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานแล้วบุญที่ข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนะสาธุเออให้คุณยายอาจารย์นะท่านได้เยอะๆเนอะเพราะถ้าไม่ได้ท่านนะไม่มีวัดพระธรรมกายแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำวันนี้ก็ขอให้ครูไม่ใหญ่ก็หายป่วยหายไข้เร็วๆด้วยเนอะเป็นการตอบแทนพระคุณท่านแล้วก็ถ้าให้ดีกันนั้นดียิ่งขึ้นอีกก็ให้บุญเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมกายพระธรรมกายเร็วๆแล้วก็แตกฉานวิชาธรรมกายตามคุณยายตามหลวงปู่ตามครูแม่ใหญ่เร็วๆด้วยเนอสาธุถ้าอย่างนั้นแล้วก็การมาวันที่27สิงหาจะเป็นการมาที่ได้ประโยชน์ได้คุณค่ามองไปในอดีตมองในปัจจุบันแล้วมองในอนาคตของตัวเองให้ชัดแล้วก็เทียบกับของที่ครูแม่ใหญ่ท่านทำเอาไว้ให้ท่านทำให้ไว้ชัดเจนว่านักสร้างบารมีที่แท้จริงหนึ่งตัวเองตัวเองก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองสองแล้วก็ชักชวนผู้อื่นเป็นกัลยาณมิตรให้เขาด้วยแล้วก็สามแล้วก็ปลื้มกับการที่ได้ทำเองและชักชวนเขาด้วยอ่ะถ้าทำแล้วไม่ปลื้มทำไมทำแล้วให้ปลื้มเพราะรู้หลักแล้วว่าปลื้มมากเท่าไหร่บุญก็ทับทวีมากเท่านั้นวันธรรมชัยเป็นวันที่ต้องมานั่งทบทวนทบทวนบุญของเราให้ปลื้มนั่นแหละเพราะประเพณีนี้นะมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าเลือกเอาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนมากก็จะมาอาศัยทบทวนไหนทบทวนบุญวันที่ตัวเองเกิดนั่นวันเกิดนะแต่เดี๋ยวนี้วันเกิดกลายเป็นวันเฮฮาไปเสียท่าของเดิมวันเกิดเป็นวันทบทวนบุญเจ้าค่ะว่าไอเรานี่เกิดมานี่ไม่เสียชาติเกิดแน่นะไอเรานี่ไม่ได้ชิงอะไรมาเกิดนะยิ่งกว่านั้นเป็นการทบทวนอะไรวันเกิดสิ่งที่ต้องทบทวนบุญตัวเองแล้วยังไม่พอทบทวนพระคุณพ่อพระคุณแม่เจ้าค่ะไม่งั้นเราจะไปใช้เวลาตอนไหนกันเล่าถ้าเป็นพระวันเกิดทางโลกเราลืมไปแล้วแต่จะทบทวนนะวันเกิดในทางธรรมกันแต่บางทีก็เลยเอาทั้งสองวันเกิดเลย ก็มีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น27สิงหานั้นครูไม่ใหญ่ก็ต้องมาทบทวนตัวเองเหมือนกันทบทวนบุญของท่านว่าตั้งแต่ท่านบวชของท่านมาเนี่ยท่านทำอะไรของท่านได้บุญใหญ่ขนาดไหนนั่นอันนี้เล่าให้ฟังท่านไม่ต้องไปทบทวนแทนท่านหรอกยะ แต่ว่านั่นแหละนี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีสงฆ์ท่านทำกันมาอย่างนี้เพราะทบทวนบุญแล้วจะได้ปลื้มในบุญปลื้มใจที่ตัวทำมาส่วนเราก็มาทบทวนบุญของเราอีกเหมือนกันตั้งแต่เข้าวัดมาพระธรรมกายมาเนี่ยมีบุญอะไรบ้างที่เราปลื้มสุดท้ายข้อที่สี่นักสร้างบารมีนะหนึ่งนะทำบุญทำความดีด้วยตัวปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองสองชักชวนผู้อื่นปฏิบัติธรรมทำบุญร่วมกับด้วยสามปลื้มทบทวนหมั่นทบทวนบุญให้ปลื้มครูไม่ใหญ่จึงบอกเราว่านั่นแหละให้หัวหน้าชั้นเตือนพวกเราว่าให้ทบทวนบุญอยู่เป็นประจำและประการที่สี่
สรรเสริญบุญหรือสรรเสริญความดีที่ตัวได้ทำนอกจากปลื้มแล้วสรรเสริญเข้าไปทำไมต้องสรรเสริญด้วยอีกเหมือนกันยิ่งสรรเสริญยิ่งได้บุญถ้าพูดอีกทีก็เพราะสรรเสริญบุญนะสิจึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขณะนี้ชาววัดนักสร้างบารมีเวลาจะสรรเสริญการทำความดีของตัวเองสรรเสริญการทำความดีของหมู่คณะไม่บางพวกไม่กล้าทำบางพวกขี้เกียจทำบางพวกทำแต่ไม่บอกให้ใครรู้เงียบๆแล้วมึงไปสรรเสริญอะไรกันวะมันต้องสรรเสริญการสรรเสริญเป็นการประกาศธรรมให้กว้างไกลออกไปยิ่งขึ้นเมื่อไม่สรรเสริญเส้นทางบุญก็ถูกตัดตอนแล้วเกิดอะไรขึ้นแทนเส้นทางบาปก็เลยเกิดขึ้นมันเกิดไงก็ไอ้ที่มันโฆษณากันเปล่าอยู่ทุกวันนี้ไอ้ยี่ห้อนั้นก็ดีไอ้ยี่ห้อนี้ก็ดีมันก็ว่ากันเปล่าไอ้เหล้ายี่ห้อนั้นไอ้เบียร์ยี่ห้อนี้ไอ้ม้าแข่งตัวนั้นไอ้เวนตะไลตัวนี้อะไรก็ไม่รู้โอ้ยมันสรรเสริญความเลวเจ้าค่ะโลกจึงได้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้สรรเสริญความดีที่ตัวทำที่หมู่คณะทำที่ทำมาแล้วในอดีตก็ตามที่กำลังทำหรือที่จะทำในอนาคตว่าจะมีคุณงามความดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างไรถือว่าทำผิดหลักนักสร้างบารมีอันนี้มองภาพให้ชัดเพราะฉะนั้นวันธรรมชัย27สิงหาพร้อมหน้ากันทบทวนบุญแล้วก็อธิษฐานบุญถึงใครอะไรยังไงไปทำให้สมใจนึกทุกท่านนะสาธุแล้วก็ขอให้ได้บุญเยอะๆทุกท่านเจ้าค่ะสาธุ บูชาพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาทิมิพุทธังภาควันตังอภิวาทิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราให้สว่างยิ่งกว่าตะวันเที่ยงพร้อมหน้าพร้อมตายกชั้นกันทั้งหมดวันธรรมชัยนะเจ้าค่ะสาธุตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ